ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านที่มีโอกาสมาวัดตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่อวันที่7-8-9ทางวัดได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเป็นพิเศษยังไม่เคยรวบรวมคนมาอยู่กันมากๆที่วัดอื่นเขาทำกันบ่อยๆแต่ว่าเขาทำก็เพื่อหวังปัจจัยด้วยเพราะว่าใครจะไปอยู่ก็คิดค่าอาหารค่านั่นค่านี่เท่านั้นเท่านี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแต่ที่วัดนี้ทำไม่ได้บ่งบอกถึงเรื่องค่าเลี้ยงดูอะไรต้องการให้โยมมาปฏิบัติเท่านั้นแล้วก็ไม่บอกเรื่องอะไรเพื่อจะทำอะไรในงานนั้นให้โยมมาปฏิบัติสบายๆไม่ต้องเป็นห่วงเป็นทุกข์ด้วยเรื่องอะไรแต่ว่าเวลาจบตอนเช้าวันที่10ก็มีญาติโยมมาทำบุญบริจาคเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารด้วยก็ได้เงิน20,000 กว่าบาทคิดรายจ่ายแล้วก็ยังขาดอีก3,000 กว่าบาทไม่เป็นไรคือวัดจ่ายวัดคือว่าตั้งใจว่าวัดจะจ่ายอยู่แล้วแต่ว่าโยมช่วยก็วัดก็จ่ายน้อยลงไปหน่อยจุดมุ่งหมายของการกระทำก็เพื่อให้โยมมาปฏิบัติติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันญาติโยมก็มากันมากมายทั้ง400-500นอนกันตามกุฏิกรรมฐานบ้างนอนศาลาบ้างแต่ที่นอนกดก็ปักกดแถวนี้นอนกันสบายๆมีมากมายกดก็ไปยืมเข้ามายืมมาจากร้านบุรีจำนวนหนึ่งยืมจากสถานปฏิบัติธรรมเสถียรธรรมตรงนี้ใกล้ๆแถวบางเขนเลยไปหน่อยมาจำนวนหนึ่งก็แจกให้ญาติโยมเอาไปใช้กางกรดแล้วก็นอนกันนอนที่บ้านสบายๆมานานแล้วลองมานอนให้มันไม่สบายเสียบ้างนอนบนใบไม้เอาเสื่อปูใบไม้แห้งก็ทิ้งไว้ไม่กวาดนอนเสื่อปูนอนก็สบายดีเหมือนกันแล้วก็โยมก็เดินไปเดินดูกลางคืนก็เห็นนอนหลับกันกลนฟี่ฟี่กันไปตามๆกันทางญาติโยมผู้อุบาสกอุบาสิกาแสดงว่าสบายดีเรื่องน้ำเรื่องท่าก็ไม่ขัดข้องเพราะว่าได้ขอร้องกรมชลประทานให้มาช่วยทำห้องน้ำตรงนี้ทำห้องน้ำไม่ใช่ห้องถ่ายตรงนั้นโยมอยากเข้าไปถ่ายว่าเป็นห้องน้ำเพื่อจะได้อาบแล้วก็ตรงโน้นอีกชุดหนึ่งทำเป็น2 ชุดนอกนั้นก็ห้องท่วมยังมีอยู่ก็ใช้ได้ก็พอใช้กันเข้าคิวกันหน่อยคอยรอกันหน่อยก็พอสะดวกสบายส่วนเรื่องการสอนธรรมะก็ได้สอนกันตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนกลางคืนท่านมหาประทีปนี่เอาตอนดึกของคืนวันที่9ว่ากันจนเสียงแหบเสียงแห้งญาติโยมก็สงสารแต่ท่านบอกว่าอาตมายอมตายคืนนี้จะต้องพูดให้โยมเข้าใจให้ได้แล้วก็พูดกันมานอนหลับไปตื่นลุกขึ้นยังได้ยินเสียงยังพูดแจ๋วๆอยู่ถ้าหลายรูปได้ช่วยกันจัดช่วยกันทำอย่างพร้อมเพรียงทำให้ญาติโยมที่มาพักได้รับความสะดวกสบายใจโยมที่มาก็มาไกลๆเหมือนกันมาจากต่างจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีนครราชสีมาก็มามีโยมผู้ชายคนหนึ่งมาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามาคนเดียวและโยมรู้อย่างไรรู้ทางวิทยาโทรทัศน์ก็ดูอยู่เป็นประจำก็เลยมากันมาคนเดียวนอกนั้นก็เข้ามากันเรียบร้อยดีโดยเฉพาะวันที่10วันที่9ซึ่งเป็นวันวางศิลาฤกษ์ให้โยมทานอาหารในเลี้ยง2 มื้อคือว่าอาหารเช้าเลี้ยงข้าวต้มผักกาดเค็มถั่ว
ผัดอะไรอย่างนั้นของง่ายๆทานข้าวต้มกันบอกว่าทานเต็มที่โยมไม่ต้องเกรงใจก็ตักทานกันไปตามเรื่องแล้วก็ตอนเพลนก็เลี้ยงข้าวสวยกับข้าวก็ทำเป็นอาหารพวกเจคือมันง่ายดีแกงผักมันง่ายดีมันสะดวกหน่อยแล้วโยมก็ทานกันพออยู่ได้พอสบายไม่แดดร้อนอะไรแล้ววันที่9ในวันวางศิลาฤกษ์ก็ให้เดินจัดกระบวนเดินเรียงสองออกเป็นแถวไปหน้าวัดจะเดินข้ามถนนก็ไม่ได้เพราะว่ารถมันมากไม่มีตำรวจมาคอยยกมือให้บอกอ้าวโยมเดินไปขึ้นสะพานนะหลวงพ่อเดินนำโยมเดินตามก็แล้วกันไปทางไหนก็ไปกันละแล้วก็เดินนำไปโอ้สวยสวยดีหนุ่มขาวห่มขาวเดินเป็นแถวเอามาไปขึ้นไปก่อนบนสะพานก่อนแล้วเหลียวลงมาดูยาวเหยียดหัวแถวถึงสะพานแล้วหางแถวยังออกจากวัดไม่หมดเลยเรียงสองอ่ะมองดูแล้วสบายใจขาวพรืดไปแล้วก็เดินขึ้นสะพานลงสะพานก็เข้าไปในกรมที่พิธีไปก็ให้นั่งเรียบร้อยโยมให้เขาปูเสื่อให้นั่งญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวนั่งสบายส่วนคนที่จะมารับรางวัลจากพระเทพก็ให้นั่งเก้าอี้เก้าอี้มันไม่พอใช้ต่อคนตั้ง500แล้วบอกเอาโยมนั่งเนี้ยเขาปูเสื่อแล้วนั่งแน่นหน่อยนั่งตรงนี้ใกล้เห็นพระเทพชัดเจนเวลาท่านยืนก็ไปวางศิลาฤกษ์ญาติโยมก็พอใจมีจำนวนหนึ่งมาจากชุมพรมาจากมาพมฤตอำเภอปะทิวที่เสียหายมากกับมาพมฤตเรียกว่าวัดมาพมฤตและอำเภอท่าแซะท่านพระครูประสาทนำมากับรถคันหนึ่งประมาณ50คนมาถึงบอกโอ้ยหมดแล้วเจ้าค่ะบอกว่ายังไม่หมดยังมาได้กันอยู่ยังไม่ถึงกับหมดเนื้อหมดตัวเขาก็ร่าเริงกันนี้มาทำบุญสุนทานกันหน้าตาแจ่มใสบอกว่ายังไม่ได้ไปเยี่ยมยังไม่ว่างอยู่ว่างๆก็จะไปเยี่ยมสักคราวหนึ่งไปเยี่ยมหลาย 2-3 วันเพื่อจะได้พบปะญาติโยมในที่หลายๆแห่งให้พักที่นู่นขอไปชุมโรงเรียนแต่เขาพามุ่งมาอีกสะดวกสบายเพราะว่าท่านพระครูท่านไหวพริบดีรู้ว่ากรุงเทพนั้นยุงร้ายกว่าเสือก็เลยก็ให้เอามุ่งมาด้วยไม่ลำบากเขาก็นอนกันมารับทานอาหารทุกคนสะดวกสบายในพิธีวางศิลาฤกษ์ก็มาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงสมเด็จพระเทพมาถึงราว9โมงครึ่งมาถึงก็นิมนต์พระอาราธนาเสียสู่ให้ศีลเสร็จแล้วท่านก็ไปทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระสวดชยันตูพอพ้นจากนั้นก็มีการแจกรางวัลข่าวแถวเดินเป็นแถวข่าวไปรับแจกคนที่บริจาคมากคือ1ล้านในมี4คนข่าวไปรับแจกตอนนั้นก็200,000กว่าธนาคารชาติให้ 700,000 ผู้ว่าการธนาคารบอกอาทิตย์เบอร์หน่อยไม่ต้องผมลูกศิษย์ไม่ต้องติดเบอร์ก็ได้ไม่ได้ก็ติดกันทั้งนั้นเดี๋ยวไปเอามาให้ติดเบอร์ฉันโบหน่อยให้มันเหมือนเพื่อนแล้วก็เข้าไปรับรางวัลบอกว่ายังจะให้อีกวันหลังว่าค่อยให้ใหม่ดีช่วยกันหน่อยญาติโยมก็เข้ารับกันด้วยความชื่นอกชื่นใจบางคนก่อนข้างจะอายุมากหน่อยเวลาจะนั่งลงไปก็ลำบากต้องช่วยกันพยุงความจริงไม่ต้องนั่งคนแก่เข้าไปรับได้เลยแต่เพราะศรัทธานะความเชื่อความรักความเลื่อมใสต่อในสมเด็จประเทศก็ต้องนั่งลงหน่อยบางท่านก็ลงไปกราบเสียหน่อยให้มันชื่นใจแล้วก็เขาช่วยกันพยุงลุกขึ้นออกไปจนเสร็จเรียบร้อยสะดวกสบายดีแล้วท่านก็เสด็จกลับก่อนกลับก็มีหนังสือถวายท่านเข้ามาใกล้ก็วางไว้จับผ้าเหมือนกันที่รับประเคนของแล้วก็บอกว่านี่หนังสือธรรมะถวายให้ไปทรงศึกษาเวลาว่างๆท่านก็บอกว่าขอบใจบอกเบาๆพูดเบาๆแล้วก็บอกให้ท่านทราบว่าเวลานี้ได้เงิน72ล้านแล้วเสร็จจากวางศิลาฤกษ์ก็จะได้ลงมือตอกเข็มทำอะไรกันต่อไปกราบทูลให้ทราบอย่างนั้น
แล้วท่านก็ลาไปกลับไปก็นายเอ็นดูเรียสมเด็จท่านดูเหนื่อยๆหน่อยเพราะงานมากตอนบ่ายก็ไปไหนอีก2แห่ง3แห่งงานเหลือเกินคนชอบเชิญอันนี้บนบ่อยท่านก็เหนื่อยเหมือนกันนะสมเด็จแต่ว่าท่านก็ต้องทำตามหน้าที่อะไรเห็นแล้วก็สบายใจญาติโยมทุกคนก็สบายใจกันนี่ญาติโยมบางคนยังไม่ได้รับเราไม่ได้มาไม่เป็นไรหายใจไว้ก่อนอย่ารีบไปไหนพอสร้างเสร็จฉลองก็มาแจกกันอีกทีตอนฉลองยังแจกอีกเพราะคนยังมาทำบุญอยู่เรื่อยโดยเฉพาะวันนั้นพอกลับมาถึงก็นั่งรับคนมาบริจาคทานทำบุญอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งค่ำมืดก็ยังมากันอยู่มาเรื่อยๆวันเสาร์เมื่อวานนี้ก็ยังมากันอยู่เมื่อวานนี้ไปที่เมืองปทุมคุณโยมคนหนึ่งโยมละม่อมท่านเป็นคนอายุครบ84ปีก็อยากจะทำบุญให้ไปรับถึงบ้านเพราะว่ามาไม่ไหวความจริงก็ยังมาได้แต่ท่านอยากให้ลูกหลานได้เห็นได้ประชุมมากๆแต่เมื่อวานนี้มันกลายเป็นสองงานไปบ้านคุณสรรเสริญไกรจิตติทำบุญลูกสาวขึ้นบ้านใหม่แล้วคุณแม่ทำบุญวันเกิดพร้อมไปด้วยในตัวเลยไปช้าอยู่ที่นั่นพอไปถึงโยมบอกท่านมาช้าต่อว่าทันทีบอกว่าไม่ช้าเราโยมทันเวลาคนมันไปจะเกือบหมดแล้วแต่หากว่าท่านมาเร็วกว่านี้จะได้ปัจจัยมากกว่านี้บอกไม่เป็นไรของโยมมันก็มากอยู่แล้วลูกหลานสมทบอีกก็พอสมควรบอกว่าลูกหลานมากันตั้ง200แต่ว่าท่านช้าไปหน่อยเลยบอกว่าไปติดงานอยู่ความจริงก็รีบมานี่พอมาถึงวัดก็ยังไม่ได้ขึ้นกุฏิเลยนี่ขึ้นรถต่อมานี่เลยแล้วก็เลยจัดการถวาย100,000บาทแล้วก็ลูกหลานคนนั้น 5,000 2,000 3,000 4,000 หลายด้วยกันแล้วก็อนุโมทนาเทศย่อๆให้คุณโยมฟังให้สบายใจเสียหน่อยแล้วก็ลากลับมารับคนที่นี่อีกต่อไปนี่เป็นสรุปผลงานให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบว่าเราทำกันอย่างนั้นเพื่ออะไรทำเพื่อให้คนได้รู้จักวัดชลประทานเพื่อให้คนมาปฏิบัติได้ศึกษาได้ควังธรรมกันไม่รบกวนด้วยเรื่องอะไรแต่ว่าโยมแกก็รู้ว่าเป็นที่คือมาอยู่ในวัดเดินในวัดดื่มน้ำในวัดถ่ายในวัดจะบอกเป็นที่เวลาไปถวายบอกค่าเรื่องนี้หน่อยวะเรื่องนี้นิดๆหน่อยๆก็พอใช้ไม่ลำบากเป็นบทเรียนในการที่จะจัดต่อไปปีอื่นก็ค่อยจัดอีกแต่ว่าเดือนพฤษภาคมนี่เป็นวันวิสาขะเห็นจะจัดไม่ได้เพราะว่าฝนมันมักจะตกวิสาขะเนี่ยมันเริ่มหน้าฝนแล้วเอาคนมานอนกลางแจ้งเดี๋ยวฝนตกรถมาเกิดปัญหาไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเอาไว้ปีหน้านู่นต่อไปเดือนกุมภาพันธ์ศกต่อไป134ทำอีกคนก็จะมากขึ้นกว่านี้ต้องโฆษณาหลายๆวันหน่อยแล้วกำลังวางแผนจะสร้างห้องน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อจะสร้างกุฏิอีกสักหลังหนึ่งจะบริเวณตรงนู้นลื้อหลังลื้อออกสักหลังหนึ่งแล้วก็สร้างใหม่ทำเป็นตึก3ชั้นชั้นล่างนี่เป็นห้องน้ำห้องส้วมเอามันสัก20ห้องให้สะดวกในบริเวณนั้นโยมเขาบ่นกันไม่สะดวกเข้าไปในที่พระใช้ก็ไม่สะดวกอึดอัดคับแคบที่นี่จะทำให้สะดวกสบายห้องน้ำห้องส้วมไม่เรียบร้อยแล้วมีโยมคนหนึ่งขาไม่เข่งไม่ค่อยดีบอกว่าแม้อยากจะแน่นะขอร้องท่านสักอย่างหนึ่งเวลาทำห้องส้วมนี่ให้ทำโถแบบนั่งคล่อมสักหน่อยดิฉันนี่มันนั่งยองไม่ได้ลำบากบอกเหมือนกันอามาก็ไม่ได้เหมือนกัน ไปอามาไปวัดบ้านนอกแล้วมาอึดอัดเวลาไปถ่ายเช้าเช้าก็นั่งไม่สะดวกอ่ะคนมันร่างกายมันค่อนข้างจะสมบูรณ์ไปหน่อยเลยนั่งลำบากกว่าจะเสร็จธุรกิจนี่มันเหนื่อยเต็มทีลำบากเลยก็บอกแนะนำก็ว่าทำคนแก่ๆนี่มันต้องนั่งครบนั่งสบายก็ต้องทำอย่างนั้นทำไว้บ้างแต่นี่มันทำไว้แบบเก่าไม่สะดวกสำหรับโยมบางคนก็คิดจะเปลี่ยนเหมือนกันจะเปลี่ยนไว้สักห้อง
แล้วก็ทำรูปไว้ข้างหน้าแบบนั่งคร่อมให้คนรู้ว่าอ๋อนี่นั่งแบบคนแก่นั่งคนที่ไม่สะดวกได้เราต้องทำให้เป็นทันสมัยหน่อยทำห้องน้ำห้องส้วมแล้วชั้นสองนี่ก็เป็นที่ประชุมได้ประชุมย่อยกว้างเหมือนกันแล้วก็ชั้นสามพระอยู่ได้สัก10 รูปเป็นกุฏิหลังหนึ่งซึ่งจะได้จัดทำต่อไปเดี๋ยวนี้ให้เขาเขียนแผนยังไม่เสร็จเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้มาศึกษามาปฏิบัติแล้วพระสงฆ์เราก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นที่อยู่มันไม่ค่อยจะพอใช้แต่ค่อยว่าค่อยไปไม่เป็นไรเรื่องนี้สร้างตึกโรงพยาบาลนั้นมันเสร็จเสียก่อนสร้างส่วนนั้นเป็นเรื่องของวัดไม่ลำบากเราปัจจัยที่ขวากธนาคารไว้ได้ดอกได้ผลออกมาพอสมควรเอามาสร้างในวัดไม่เป็นไรเอาไปใช้ที่อื่นไม่ได้ใช้ในวัดได้แล้วก็ใช้เพื่อสร้างให้เกิดความสะดวกอันนี้เป็นเรื่องที่เล่าให้ญาติโยมฟังเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจากการงานที่ได้กระทำญาติโยมที่มาศึกษาปฏิบัตินี่รู้สึกว่าได้รับความพอใจอิ่มเอิบยิ้มแย้มแจ่มใสกลับด้วยอารมณ์สดชื่นความจริงนั่งที่ลานฝ่ายนั้นยุงพอสมควรยุงมันตอดนะโดยเฉพาะคืนวันที่9เช้าวันที่10นี่เขานั่งกันตลอดรุ่งอ่ะท่านมหาประทีปก็มาสอนตอนดึกอ่ะโยมก็นั่งห่วงกันไปมั่งฟังไปมั่งแต่ว่านั่งฟังนานๆพระท่านว่าอ้าวยืนโยมยืนยกมืออย่างนั้นยกมืออย่างนี้เหยียดแข้งเหยียดขาแก้ง่วงกันเสียหน่อยเสร็จแล้วก็นั่งฟังกันต่อไปโยมก็ไม่เบื่อไม่หน่ายแสดงศรัทธาเลื่อมใสในการที่จะมาทำอย่างนั้นมากขึ้นสถานที่มันยังคับแคบไม่สะดวกความจริงที่ตรงนี้กว้างขวาง25 ไร่ติดกับของเรากว้างเห็นเป็นป่าเปลือกปกอยู่นั่นนะ25 ไร่เป็นของวัดกลางเกร็ดไปทาบทามหลายหนแล้วท่านพระครูสมภารยังอิดออดอยู่ว่ามันยังไม่พร้อมทางออกมันไม่มีเพราะว่าทางออกมันมีวัดเปิดกำแพงก็ไปได้เอาเวลาเจ้าคุณเอาไปใช้ต่อไปเจ้าคุณเลิกใช้แล้วผมจะออกทางไหนโอ้ไม่ลำบากหรอกทางออกออกทางโน้นก็มีไอ้ตรงนี้ก็ตัดถนนยั่วไว้แล้วเขาก็ต้องให้ออกไม่ออกไปฟ้องศาลได้ขอร้องให้ศาลบังคับให้คนออกได้แต่ถ้าให้วัดนี้ใช้แล้วมาใช้กันตลอดชาติไม่ต้องออกคนอื่นไม่มาใช้ก็ไปสร้างถาวรลงไปแล้วใครมันจะมาจะเอาอีกไปสร้างศาลาใหญ่ให้ใหญ่กว่านี้ห้องประชุมอ่ะทำเป็นสัก2 ชั้นแล้วก็ปลูกบ้านคนเฒ่าคนแก่จะได้มาพักอาศัยไม่ใช่คอนโดมิเนียมเหมือนท่านกิตติวุฒิโถเดี๋ยวนึกว่าอาตมาจะสร้างคอนโดมิเนียมแต่ว่าสร้างเป็นบ้านหลังน้อยๆไปเรียงแถวไปบริเวณทำสวนทำต้นไม้ให้ร่มรื่นวางแผนไว้อย่างนั้นแต่ว่ายังไม่ตกลงจะต้องหาเวลาไปพูดกันอีกพูดกันให้เข้าใจเพื่อว่าจะให้เงินเขาก้อนให้ไว้ก้อนหนึ่งแล้วก็เราก็ทำ5 ปีนี่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเพราะเป็นเวลาพัฒนาต้องถมที่ต้องจัดการยังไม่ให้แต่พ้น5 ปีแล้วจะให้ค่าเช่าเป็นรายปีรายอะไรก็ว่ากันไปให้วัดได้ใช้จ่ายบำรุงกิจการพระศาสนาไม่ได้เสียหายแต่เราเช่ากันนานเขาเรียกว่าเช่าอย่างถาวร30 ปีแล้วในสัญญาว่าครบ30 ปีต่ออีก30 ปีต่อกันไปเรื่อย90 ปี100 ปีว่ากันไปเรื่อยเราเช่าแบบนั้นเช่าถาวรก็จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปคนมันมากขึ้นเด็กเล็กมาศึกษามาปฏิบัติแต่บางทีมันมากันพร้อมๆก็เกิดขัดข้องเราแจกไปที่นั่นไปตรงนั้นเอานั่งกันไปตามเรื่องเขาก็มากันอยู่แต่เรามีที่มีทางบริเวณให้ร่มรื่นสะอาดสะอ้านเด็กมาก็สบายใจผู้ใหญ่มาก็สบายใจมันเป็นบริเวณเฉพาะในเรื่องเผยแผ่ธรรมะไอ้บริเวณนี้ก็เป็นที่ว่ากันไปตามเรื่องอันนี้รถมาจอดแถวนี้คนก็เข้าไปในนั้นไปนั่งสบายบริเวณร่มรื่นวางแผนต้องหาสถาปนิกเราเรียกว่ามาสเตอร์แพลนเนี่ยเอามาเขียนวางว่าตรงไหนเป็นสระน้ำตรงไหนเป็นศาลาตรงไหนเป็นอะไรก็วางผังทั่วบริเวณให้สวยงามเรียบร้อยทันสมัยจะก็คิดไว้อย่างนั้นขวัญเฟื่องไว้ก่อน
่ต่อไปก็อาจจะทำได้เพราะอะไรอะไรที่เราอยู่ในปัจจุบันมันคือความฝันในอดีตทั้งนั้นแหละโยมลองคิดดูฝันมาในอดีตฝันแล้วมันเป็นความจริงขึ้นเมื่อสมัยเด็กๆฝันอยู่มาฝันว่าจะมากรุงเทพกรุงเทพเนี่ยก็ว่าเมืองหลวงเมืองใหญ่เมืองโตไหมมันอยากจะไปดูสักทีแต่ว่ามันจะมาอย่างไรสตงสตังมันก็ไม่มีมันต้องอยากจะมาให้ได้ผลที่สุดมันก็มาได้เหมือนกันมาได้ก็เพราะว่าจะเดินทางร่วมกับพระโลกกันนาถไปเผยแผ่ธรรมะเวลานั้นบวชได้สองพรรษาได้นักธรรมชั้นเอกแล้วจะมาสตังก็ไม่มีสักสตังเลยจะมาอย่างไรบอกแล้วไม่ได้มาองค์เดียวพอพูดว่าจะมาพระองค์โน้นผมจะไปด้วยก็รู้ไปกันมาตั้ง10องค์แล้วจะทำยังไงสตังไม่มีเสียค่าโดยสารรถไฟสมัยนั้นจากนครถึงกรุงเทพราคามันก็12บาทเท่านั้นเอง10องค์ก็120บาทแต่ว่าสมัยนั้นนะไปบางสกุลทีนึงมันได้สลึงเดียวอยู่ไม่ได้มากมายอะไรบางสกุลทีละสลึงนะหรือว่ามีน้ำตาลทรายสักครึ่งกิโลถวายน้ำตาลทรายวันไหนได้บางสกุลก็เสียงตะเกียงสู่บอกดังนะเกี่ยวน้ำตาลพระเกี่ยวน้ำตาลฉันกันมันเป็นงั้นแล้วจะมาได้ยังไงบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เปล่าร้องคนมาเลยจะไปพิมพ์ใบปลิวมันก็ไม่มีสตังค์จะทำไงเลยนิมนต์พระมา30องค์มานั่งเขียนตามคำบอกเขียนบอกว่าขอประกาศให้ญาติโยมทั้งหลายทราบด้วยคณะอาตมาจะเดินทางไปงั้นอย่างนั้นแต่ว่ายังขัดข้องด้วยปัจจัยขาดโดยสารรถเพราะงั้นขอเชิญโยมมาฟังปาฐกถาและโยมมาฟังปาฐกถาก็เอาเงินมาบูชาได้เกินราคาค่าโดยสารเขามอบวันนั้นพอดีกับนายอำเภอเมืองที่จะมากรุงเทพโยมก็มาเอานายอำเภอจัดการพาพระไปส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางก็นั่งรถด่วนนั่งชั้น3สมัยนั้นไม่มีตังค์จะไปนั่งสูงกว่านั้นนั่งชั้น3มากันมาถึงกรุงเทพได้เรียบร้อยก็อาศัยอย่างนั้นไปมันเรื่องมันก็ต้องขอไปกับญาติโยมทุกทีเวลาจะไปไหนก็ได้ประสมตามความตั้งใจไม่ลำบากไม่เดือดร้อนอะไรมาไปมาก็ได้สะดวกสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นเพราะพระธรรมธรรมะเนี่ยช่วยให้เกิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะเวลานี้ที่ญาติโยมมาทำบุญกันมากมายนี่ชื่นใจอาตมาได้เห็นญาติโยมมาทำบุญมาไกลๆอุตส่าห์มากันแล้วมันรู้สึกว่าแหมโยมนี่มาด้วยศรัทธาเลื่อมใสจริงๆแล้วก็นึกถามว่าเลื่อมใสอะไรไม่ใช่เลื่อมใสตัวเราซึ่งเป็นสิ่งธรรมดาแต่ว่าเลื่อมใสธรรมะนี่พระธรรมเนี่ยพระธรรมที่เอามาพูดมาสอนให้ญาติโยมได้ฟังกันมาเป็นเวลานานแล้วตั้ง 4-50 ปีแล้วสอนมาเทศมาแต่ว่าเทศวิทยุนี่ก็ไม่นานประมาณสัก25ปีเทศวิทยุโทรทัศน์นี่ก็เหมือนกันไอ้ก่อนนี้จะเทศทิ้งฝางไว้ไม่ได้อัดอะไรไม่ได้เก็บอะไรว่าเทศเรื่อยไปแต่พอมาเล่นกับโทรทัศน์วิทยุนี่โยมแกต้องนั่งฟังอยู่ตลอดเวลาคนแก่ๆบางคนโอ้ยวันอาทิตย์ต้นเดือนนี่ฉันไม่ไปไหนต้องมานั่งคอยจ้องอยู่พอถึงเวลา8โมงต้องเปิดแล้วก็รูปออกมาก็กราบด้วยความชื่นใจแล้วก็นั่งฟังจนกระทั่งจบฟังมาตั้งนานแล้วไม่เบื่อไม่หน่ายฟังสนุกฟังสบายพูดชัดๆอธิบายตรงไปตรงมาคนแก่ๆว่าอย่างนั้นคนไม่แก่ก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันมีคนหนึ่งมาจากสมุทรสาครโอ้ได้เห็นแต่รูปหลวงพ่อไม่ได้เห็นตัวจริงบ่ตัวจริงมันไม่ได้เรื่องอะไรไอ้รูปในโทรทัศน์มีเสียงอะไรสำคัญกว่าตัวจริงบอกว่าก็ต้องการมาดูว่าหน้าตาจริงๆเป็นอย่างไรก็มานั่งดูอยู่นั้นแหละเราบอกว่าแม้ไม่อยากกลับบ้านอยากแค่ดูหลวงพ่อนานๆโอ้ยฉันไม่มีข้าวเลี้ยงกับบาทได้แล้วจะมานั่งดูนานๆดูนานไม่ได้ต้องไปทำงานทำการนึกภาพเอาก็แล้วกันไปขึ้นมะพร้าวก็นึกภาพไว้ไปทำอะไรเขี่ยวน้ำตาลก็นึกภาพในน้ำตาลไว้เห็นว่ารูปร่างหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาอย่างนั้นคนมันชอบแล้วก็ว่าไปอย่างนั้น
ติดอกติดใจก็ในข้อธรรมะนั่นเองเพราะงั้นธรรมะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้มันแพร่หลายให้มากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเราประกาศธรรมะก็เหมือนกับว่านำองค์พระพุทธเจ้าไปวางโน่นตรงหน้าเขาวางให้ตรงหน้าเขาให้เขาได้เห็นได้พบองค์พระพุทธเจ้าคือตัวพระธรรมตัวพระธรรมอย่างแท้จริงเพราะว่าพระธรรมะธรรมะนี่เป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าจะนิพพานก็บอกกับพระอานนท์ไว้ว่าธรรมวินัยอันใดที่เราได้สอนแล้วบอกแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราต่อไปอันนี้สำคัญมากเราถือว่าพระธรรมนี่เป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าเราก็ต้องเข้าถึงพระธรรมเอาธรรมะมาอยู่ในใจใจเราก็มีพระคือมีพระพุทธด้วยมีพระธรรมด้วยมีพระสงฆ์ด้วยครบทั้งสามอย่างแล้วเราเอาธรรมะไปแจกคนอื่นต่อไปพบใครก็แจกธรรมะให้เขาพูดจาชักจูงโน้มน้อมจิตใจให้เขาได้เห็นประโยชน์ของพระธรรมได้เข้าถึงพระธรรมต่อไปเมื่อวานนี้มีเขามาเผาศพคนหนึ่งลูกสาวนี่เป็นคนนำพ่อมาแล้วบอกว่าพ่อหนูนี่ก็เป็นคาทอลิกว่างั้นบอกไม่เป็นไรเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าไปติดชื่อก็แล้วกันให้เอาธรรมะเป็นใหญ่ไว้อย่าไปติดชื่อว่าเป็นคาทอลิกเป็นโปรเตสแตนต์เป็นมุสลิมเป็นพุทธเป็นฮินดูไอ้ชื่อเนี่ยมันทำให้ยุ่งโยมมันยุ่งกับรบกันจนล่มหมดบ้านหมดเมืองเพราะไอ้ชื่อนี่แหละอันนี้เราอย่าไปเอาชื่อเอาพระธรรมพระธรรมมันเหมือนกันหมดพระธรรมในคัมภีร์ไบเบิลพระธรรมในพระไตรปิฎกในพระเวทของฮินดูในกุรอานของมุสลิมคือตัวธรรมะถ้าเราถือเอาตัวธรรมะมันก็เป็นกลางขึ้นมาไม่ติดในชื่อนั่นชื่อนี้ให้เกิดปัญหายุ่งยากและก็ไม่ต้องไปเถียงกับใครเพราะตัวธรรมะมันเป็นกลางเป็นสิ่งเป็นประโยชน์แก่ชีวิตแล้วเราก็ประพฤติตามธรรมะไม่ต้องเรียกว่าตัวเราเป็นอะไรเพราะเป็นก็มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเป็นพุทธก็เป็นทุกข์จะเป็นด้วยความยึดถือเป็นคริสต์ก็เป็นทุกข์เป็นเพราะความยึดถือเป็นอิสลามเป็นฮินดูเป็นอะไรก็ตามใจเป็นด้วยความยึดถือแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะพระผู้มีพระภาควางหลักว่าสิ่งใดที่เข้าไปยึดถือสิ่งนั้นเป็นทุกข์แม้ในธรรมะถ้าเรายึดถือมันก็เป็นทุกข์ไม่ต้องไปยึดถือแต่ว่าไปใช้เขาเรียกว่าสมาทานสมาทานกับอุปาทานนั้นมันไม่เหมือนกันอุปาทานคือเข้าไปกอดไปจับสิ่งนั้นไว้ยึดไว้ถือไว้เหมือนกับเด็กกอดรัดอะไรไว้ไม่ยอมปล่อยหรือว่าลิงได้ผลไม้มันก็ไม่ยอมปล่อยอย่างนั้นเรียกว่าอุปาทานแต่การสมาทานหมายความว่ารับเอามาคิดให้เข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัตินี่เป็นสมาทานเราจึงพูดว่าสมาทานศีลเนี่ยเวลาจะรับศีลว่าสมาทานศีลสมาทานศีลก็หมายว่ารับเอาศีลไปเป็นข้อปฏิบัติเราสมาทานการภาวนาก็รับวิชาการภาวนาเอาไปใช้เป็นการปฏิบัติอย่างนั้นเรียกว่าสมาทานธรรมะเป็นสิ่งที่เราควรสมาทานคือหมายความว่าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแต่อย่าไปติดชื่อของสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคำหนึ่งที่พระองค์กัดในโอลุมพิกัสสูตรว่าด้วยแพพ่วงแพสำหรับข้ามฟากพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายจงถือพระธรรมเหมือนแพสำหรับข้ามฟากหรือเหมือนเรือก็ได้สุดแน่แต่จะใช้เรือก็ได้แพก็ได้แต่ในที่นั้นก็ใช้แพกันก็เลยพูดว่าสำหรับเหมือนแพสำหรับข้ามฟากแพก็มีไว้สำหรับข้ามฟากให้คนที่เดินทางมาถึงจะข้ามไปฝั่งนู้นมาถึงเจอแพก็ลงไปในแพก็ลงแพแล้วก็ต้องต่อข้ามแพเพื่อให้ไปถึงฝั่งนู้นพอถึงฝั่งนู้นแล้วก็ต้องขึ้นจากแพให้ใช้อย่างนั้นอย่าไปหยุดที่แพแล้วก็เถียงกันแพฉันใหญ่กว่าแพแกแพแกเล็กกว่าแพฉันไม่ดีดีทั้งนั้นแพแกมันไม่ค่อยจะดีเท่าใดไม่ถอฉันยาวค่ำได้ไกลของเธอมันสั้นนิดเดียวอ้าวเดี๋ยวได้เอาไม่ถอและตีศีรษะกันเลือดนองไหลปลามากินกันเท่านั้นเองก็ไปยืนเถียงกันอยู่เมื่อไปยืนเถียงกันอยู่แล้วจะไปถึงฝั่งได้อย่างไรมันไปไม่ได้เพราะไปทะเลาะกันเสีย
พระท่านจึงว่าไม่ให้ทะเลาะกับใครๆพระพุทธเจ้าท่านกล่าวตถาคตไม่ทะเลาะกับชาวลูกแม้ชาวลูกจะมาหาเรื่องกับตถาคตตถาคตก็ไม่เอาเป็นเรื่องสำคัญไม่ทะเลาะกับใครพระพุทธเจ้าท่านไม่ทะเลาะกับใครแต่ว่าบางครั้งบางคราวมีการโต้กันด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้โต้ด้วยคารมร้อนรุนแรงอะไรเราบางทีเวลาโต้อะไรกันใจมันร้อนถ้าใจร้อนนี่ต้องหยุดโต้เพราะแต่ร้อนนั้นหมายความว่าความโกรธมันเกิดขึ้นความถือตัวเกิดขึ้นจึงมีความร้อนเกิดขึ้นในใจต้องโต้ด้วยใจเย็นใจสงบถ้าเราพูดโต้ด้วยใจเย็นปัญญามันเกิดพูดอะไรมันก็ชัดเจนแต่พอโกรธแล้วสมองมันก็ตื้นตันไปหมดเดี๋ยวก็ได้ใช้หมัดแทนปากกันเท่านั้นเองเพราะใจมันร้ายขึ้นมาอย่างนั้นไม่ถูกต้องท่านจึงสอนว่าอย่าไปโต้เถียงกับใครๆใครก็ว่าเราดีก็อย่าไปยินดีใครก็ว่าเราร้ายก็อย่าไปยินร้ายเพราะเราไม่ได้ดีเพราะเขาว่าดีไม่ได้ร้ายเพราะเขาว่าร้ายแต่มันดีมันร้ายตรงที่เราทำด้วยตัวของเราเองไม่ให้ทะเลาะกับใครๆพระพุทธเจ้าท่านกล่าวตถาคตไม่ทะเลาะกับชาวลูกแม้ชาวลูกจะมาหาเรื่องกับตถาคตตถาคตก็ไม่เอาเป็นเรื่องสำคัญไม่ทะเลาะกับใครพระพุทธเจ้าท่านไม่ทะเลาะกับใครแต่ว่าบางครั้งบางคราวมีการโต้กันด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้โต้ด้วยคารมร้อนรุนแรงอะไรเราบางทีเวลาโต้อะไรกันใจมันร้อนถ้าใจร้อนนี่ต้องหยุดโต้เพราะแต่ร้อนนั้นหมายความว่าความโกรธมันเกิดขึ้นความถือตัวเกิดขึ้นจึงมีความร้อนเกิดขึ้นในใจต้องโต้ด้วยใจเย็นใจสงบถ้าเราพูดโต้ด้วยใจเย็นปัญญามันเกิดพูดอะไรมันก็ชัดเจนแต่พอโกรธแล้วสมองมันก็ตื้นตันไปหมดเดี๋ยวก็ได้ใช้หมัดแทนปากกันเท่านั้นเองเพราะใจมันร้ายขึ้นมาอย่างนั้นไม่ถูกต้องท่านจึงสอนว่าอย่าไปโต้เถียงกับใครๆใครก็ว่าเราดีก็อย่าไปยินดีใครก็ว่าเราร้ายก็อย่าไปยินร้ายเพราะเราไม่ได้ดีเพราะเขาว่าดีไม่ได้ร้ายเพราะเขาว่าร้ายแต่มันดีมันร้ายตรงที่เราทำด้วยตัวของเราเองเมื่อเขาชมว่าดีก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าเราดีเหมือนเขาชมหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่ดีก็ทำดีให้เกิดขึ้นถ้าหากว่าดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปแต่ถ้าเขาบอกว่าเราชั่วก็ต้องดูตัวเองว่าเราชั่วเหมือนเขาว่าหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่ชั่วก็ควรจะขอบใจเขาอย่าไปด่าไปโกรธไปเคืองเขาแต่ขอบใจว่าเขามาเตือนไว้ไม่ให้เราเผลอไม่ให้เราประมาทไม่ให้เราก็ทำผิดเป็นชั่วลงไปถ้าเราไม่ชั่วก็คิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราชั่วแหมเรามันดูตัวเองไม่ค่อยเห็นความชั่วของตัวนี่ไม่มีใครเห็นหัวเราแตกเรามองไม่เห็นแต่ว่าหัวคนอื่นแตกเรามองเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อใครมาบอกว่าชั่วขอบใจนึกขอบใจเขาไม่พูดขอบใจจะป้อนหน้าเดี๋ยวมันจะโกรธหนักต่อไปอีกเห็นว่าเอ้ยขอบใจนะขอบใจนะเดี๋ยวมันต่อยเปรี้ยงเลยขอบใจขอบใจต่อยเอาเลยไม่ต้องพูดอะไรยืนเฉยๆแล้วก็นึกขอบใจอยู่ในใจที่มาช่วยแนะช่วยนำแล้วเราก็ไปแก้ไขสิ่งนั่นเสียให้มันเรียบร้อยอย่างนี้มันก็ไม่มีเรื่องอะไรโดยเฉพาะในระหว่างศาสนามักจะโต้เถียงกันเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ใช่โต้เถียงเรื่องสำคัญไม่ใช่จุดใหญ่ที่มาพูดเรื่องเล็กเรื่องน้อยเล็กๆน้อยเอามาเถียงกันแล้วโกรธกันเคืองกันทะเลาะกันเป็นปัญหาเมื่อสมัยอยู่นครศรีธรรมราชนี่ก็เป็นพระหนุ่มๆใจมันก็ร้อนๆ อันนี้มีอิสลามอยู่ใกล้ๆเลยมานัดกันมาเถียงกันในบริเวณพระธาตุโอ้ยเถียงกันหน้าดำตาแดงนั่งเถียงไม่พอต้องลุกขึ้นถกสรุงขึ้นเถียงเราอีกอย่างนั้นไม่ยอมนั่นเองเขาก็ยึดอย่างนั้นไม่ยอมไม่ใช่เหตุใช่ผลไอ้เราก็พยายามอธิบายเหตุผลให้เข้าใจเขาก็ไม่ยอมวันนี้ยังไม่ยอมเอ้าพรุ่งนี้มาพูดกันต่อมันก็ยืนการกระต่ายขาเดียวไม่ยอมท่าเดียวเถียงกัน3วันว่าไม่ได้เรื่องเลิกกันทีเราต้องถือหลักพระพุทธเจ้าว่าควรจะพูดเขาว่าท่านมีความคิดความเห็นแบบนี้มาเสียนานแล้วไม่สามารถจะเปลี่ยนได้แต่พระพุทธเจ้าเคยพูดกับพวกเดรัจฉีพวกนิครนทั้งหลายที่มาพบกันและคุยธรรมะกัน
เมื่อพระองค์ให้เหตุให้ผลเขาไม่รับฟังพระองค์ก็บอกว่าท่านมีความคิดแบบนี้มาเสียนานแล้วไม่สามารถจะเปลี่ยนใจได้ขอลาก่อนนะแล้วก็ไปบิณฑบาตดีกว่าเดินพูดต่อไปก่อนเสียแรงงานเปล่าๆพระองค์ก็ไปอย่างนั้นนี่ถืออย่างนี้มันก็สบายใครมาทะเลาะกับเราเรื่องอะไรเรื่องศาสนาเราไม่ตอบทะเลาะหมาดหมางกันเปล่าๆเฉยๆพบกันก็คุยกันกินอะไรด้วยกันกินของที่เขากินได้ของเขากินไม่ได้เราก็อย่าไปกินใกล้ๆเขาเช่นพี่น้องอิสลามเขาไม่รับทานเนื้อหมูเราก็อย่าไปกินหมูใกล้ๆเขามันรำคาญไอ้คนไอ้เรื่องไม่รับทานเนื้อหมูนี่ความจริงมันเก่าก่อนพระนบีมูฮัมมัดเกิดคนยิวนี่เขาไม่กินเนื้อในวันศุกร์วันศุกร์เขาไม่กินเนื้อแล้วปกติเขาก็ไม่กินเนื้อคนยิวเขากินปลากินอะไรพวกไข่แต่เนื้อสัตว์นี่เขาไม่กินไอ้เมื่อทะเลทรายเนี่ยมันเนื้อสัตว์มันหายากเลยไม่กินกันเสียดีกว่าเพราะราคามันแพงเลยไม่กินเนื้อนาบีมูฮัมหมัดเกิดก็เลยบันว่าไม่กินเนื้อหมูก็เป็นของเก่าเขาไม่กินกันมาก่อนเพราะเนื้อหมูนี่มันมีไขมันมากเวลากินแล้วมันก็หายน้ำในทะเลทรายหาน้ำกินยากเลยถ้ากินของที่ให้อยากน้ำมันก็ลำบากเลยบอกว่าอยากกินเนื้อหมูเลยอยากกินเนื้อสัตว์ประเภทมีไขมันมากมากเลยกินเนื้อแพะได้ไม่เป็นไรเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อคริสต์ศาสนาเข้าไปยุโรปเนี่ยเช่นปอนเป็นผู้นำเข้าไปพอไปถึงยุโรปในอากาศมันหนาวร่างกายต้องความอบอุ่นต้องการไขมันเพิ่มขึ้นเช่นปอนแกก็ฉลาดเหมือนกันคืนนั้นแกนอนแล้วก็พอตื่นเช้าแกมาถึงนั่งนิ่งไม่พูดไม่จาลูกศิษย์ก็ถามว่าวันนี้ท่านอาจารย์ทำไมนั่งนิ่งไม่พูดไม่จามันมีเรื่องสำคัญที่ฉันได้พบพระผู้เป็นเจ้าเมื่อคืนนี้โอ้พระผู้เป็นเจ้ามาหาเลยและสั่งว่าไงพระผู้เป็นเจ้าสั่งว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้กินเนื้อหมูได้มันก็อุบายของอาจารย์ที่จะพูดให้จิตเข้าใจก็อ้างอำนาจเบื้องบนว่าให้กินเนื้อหมูได้เพราะเนื้อหมูไม่เป็นทุพิษเป็นภัยอะไรคนก็กินหมูกันเลี้ยงหมูขายมีกำไรกันต่อไปก็กินได้เลยแต่ว่าถือไม่กินก็ยุโรปก็ไม่ได้กินหมูเป็นคริสเตียนแต่เขากินได้เขาไปแก้คำสอนแต่แก้เองไม่ได้ต้องอ้างพระผู้เป็นเจ้าคนเขาเชื่ออยู่ก่อนแล้วว่ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนอยู่คือพระผู้เป็นเจ้านะแต่เรียกชื่อไม่เหมือนกันภาษาหนึ่งเรียกอย่างหนึ่งแต่ใจความว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งมีความมีอำนาจควบคุมสิ่งทั้งหลายในโลกให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เขาเชื่ออย่างนั้นก็ต้องอ้างสิ่งนั้นพออ้างสิ่งนั้นคนมันก็ยอมรับและก็ไม่มีปัญหาอะไรต่อไปคำสอนจึงได้เปลี่ยนไปบ้างให้เหมาะแก่กาลเทศะอันนี้คนที่นับถือบางทีไม่ยอมเปลี่ยนยึดอยู่อย่างนั้นเพื่อนก็เปลี่ยนตัวก็ไม่ยอมเปลี่ยนก็เลยแตกเป็นพวกขึ้นมาเป็นพวกนั่นเป็นพวกนี้แล้วระหว่างพวกนั้นก็ตั้งข้อเข้าหากันงัดกันบ่อยๆโกรธกันตีกันบ่อยๆเพราะว่าไม่ลงรอยกันไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาอันเป็นตัวแท้ธรรมะของศาสนาสอนให้เราใจสงบให้สะอาดสว่างแต่เราไม่เข้าถึงจุดนั้นหารู้ไม่ว่าความโกรธนั้นไม่ใช่เรื่องสงบความเกลียดกันก็ไม่ใช่เรื่องสงบความพยาบาทอาฆาตจองเวรก็ไม่ใช่เรื่องสงบแต่มันเป็นเรื่องวุ่นวายสร้างปัญหาแต่คิดไม่ได้เพราะไม่เคยคิดในแง่อย่างนั้นมีแต่เขาเรียกว่าทิฏฐิมานะเข้ามาครอบงำจิตใจอยู่ตลอดเวลาคิดอะไรไม่ได้เลยโกรธกันเกลียดกันมองหน้ากันไม่ติดรบกันจนกระทั่งตายไปมากๆทั้งสองฝ่ายนี่คือความหลงผิดไม่ใช่ตัวธรรมะแล้วอ้างว่ารบเพื่อธรรมะด้วยนะรบเพื่อศาสนาเขาเรียกว่า holy war สงครามบริสุทธิ์สงครามแล้วมันไม่มีบริสุทธิ์หรอกสงครามมันต้องใช้กิเลสทั้งนั้นต้องใช้ความโกรธความเกลียดความพยาบาทปลุกใจให้ลุกขึ้นยิงกันฆ่ากันในสมัยอย่างนั้นใครพูดสันติไม่ได้นะในสงครามเนี่ยอย่าไปพูดเรื่องสันติภาพก็จับไปอยู่ในคุกแกอยากสันติไปอยู่ในคุกเสร็จสงครามค่อยออกมาก็ต้องไปนอนสงบอยู่ในคุกนะเพราะพูดไม่รู้จักกาลเทศะมันก็ไม่ได้เขาอยากจะรบกันมากๆก็ปล่อยมันรบกันรบกันเองก็รู้เองว่าเป็นยังไงเราไม่ต้องไปพูดแล้วเวลานั้น
เกินพูดไปก็เขาเรียกว่าอุตตภัยไปเกิดจากพูดไม่เข้าเรื่องเป็นปัญหานะพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องหยุดเทศเวลานั้นเทศมากไม่ได้เทศแต่เรื่องธรรมดาอะไรต่างๆอย่าไปเทศเรื่องติสงครามที่เรื่องทหารเรื่องการสะสมอาวุธนี่ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายแก่วงราชการที่เขากำลังจะรบกันอย่างนี้ค่ะเหมือนคนมันจะตีกันนะแต่เราขอทีขอทีก็ยังเอาให้ทั้งสองคนเลยขอทีนั่นก็ตีหัวนี่ตีหัวได้สองทีไม่ใช่ทีเดียวก็เข้าอันนี้ก็เรียกว่าหมูก็จะหามอยู่แล้วอย่าเอาขันเข้าไปสอดอย่าเข้าไปยุ่งปล่อยมันตีกันก่อนแล้วมันเจ็บมันก็หยุดของมันเองไม่เข้าไปยุ่งในเวลานั้นเป็นไงเข้าไปไม่ได้เวลานั้นเลือดเข้าตามองอะไรไม่เห็นหูก็มึนตึมพูดอะไรไม่ได้ยินใจก็บอดด้วยอำนาจกิเลสคือความโกรธความเกลียดในขณะนั้นมันก็ต้องประหัตประหารกันไปตามเรื่องตามราวนี่ก็เพราะขาดธรรมะไม่ใช่เรื่องอะไรทหารก็ต้องมีธรรมะรบเป็นเวลาหยุดเป็นเวลาสมัยก่อนก็รบกันดีสงครามรุ่นโบราณเช่นว่าสงครามพารตะของอินเดียที่รบกันก็กันที่ทุ่งกุรุเกษตรรบกันกลางวันพอกลางวันก็ยกทัพออกมายืนเป่าสังขวายนี่ก็เป่าสังตีกลองให้ใจให้เขิมขวายนู้นเป่าเอ้าเข้าไปรบกันไปจนกระทั่งมืดพอมืดก็เป่าสังให้หยุดกันทีหยุดรบกันทีเว้ยมืดแล้วหยุดรบข้าวไข่ไม่มีการปล้นไข่ไม่มีการทำร้ายกันลับหลังรบกันอย่างผู้มีธรรมะเหมือนกันแต่ว่าธรรมะแบบนักรบแต่มันก็ไม่ได้เรื่องยังรบกันอยู่นั่นเองรบกันแบบนั้นเขาไม่ลอบตีค่ายไม่ลอบปล้นค่ายในสมัยนั้นรบกันโดยถือหลักเกณฑ์เขารบกฎเกณฑ์ในสงครามสงครามมันก็มีกฎเกณฑ์เหมือนกันแต่ว่าคนมันไม่เคารพมันก็ทำร้ายกันเช่นไม่ใช้อาวุธได้แรงมันก็ใช้มันทำร้ายกันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดขึ้นทำร้ายกันมั่งเลยก็หมอบราบไปทั้งสองฝ่ายเพราะไม่มีธรรมะเป็นหลักครองจิตครองใจนี่คือปัญหาเราไปในที่ใดหลีกเลี่ยงการสู้เถียงในปัญหาอะไรต่างๆข้าวกับคนได้เราเป็นชาวพุทธนี่เขาเรียกว่ามีธรรมะข้อหนึ่งเรียกว่าปุคคลัญญุตาและปริสัญญุตาปุคคลัญญุตาหมายความรู้จักบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเราจะไปหาใครต้องศึกษาเรื่องคนนั้นศึกษาเรื่องของเขาความรสนิยมของเขาอะไรต่ออะไรต่างๆให้รู้เพื่อจะได้เข้ากันได้ไปพูดสิ่งที่มันจะเข้ากันได้เช่นว่าเขาชอบอะไรเขาชอบนกเขาเราไปถึงก็พูดเรื่องนกเขาก็เข้ากันได้เพราะของเขาชอบหมากรุกก็ไปคุยหมากรุกกับเขาเอากระดานหมากรุกมาวางเล่นกันสักเกมก็ยังได้นี่ก็เข้ากันได้เพราะเขาชอบอย่างนั้นคนชอบบอลชอบกล้วยไม้ชอบเครื่องลายครามเราก็ต้องเตรียมเรื่องไปคุยเรื่องที่เขาชอบใจนั่นแหละพอคุยก็เป็นกันเองพอเป็นกันเองแล้วจะขออะไรมันก็ได้เพราะคุ้นเคยกันแล้วแต่ถ้าไปถึงก็ชอบอะไรก็ชอบนกเขาเดี๋ยวนกมาขังไว้ทำไมทรมานสัตว์อย่างนี้เป็นมาเป็นโทษนะผิดศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเอาอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดเรื่องกันต่อไปก็ไปขัดคอเขาเสียแล้วเขาก็ไม่ชอบนะคนที่เลี้ยงนกเขาบอกว่าขออื่นขอได้นะอย่าขอให้ปล่อยนกเป็นอันขาดของก็ชอบนะพอลงมาถึงกึ๊กนกเขากันกึ๊กกึ๊กกึ๊กชอบใจนกเต็มบ้านนะเคยไปบ้านคุณหลวงนายทหารจันทร์พลเอกนกเต็มบ้านนกถ้าก็คุยคุณหลวงต้องคุยเรื่องนกคุยเรื่องนกแล้วแกคุยได้ครึ่งวันเรื่องนกคุยได้เยอะแต่คุยเรื่องอื่นแกไม่ชอบคุยเรื่องอื่นอันนี้เราจะไปคุยกับท่านนะก็ต้องคุยเรื่องเขาชอบเขาชอบอะไรนี่มันต้องศึกษาปุคคลัญญุตาคือรู้จักบุคคลที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องว่ามีนิสัยอย่างไรชอบใจอะไรหาอดิเรกเขางานอะไรอย่าคุยเรื่องงานหนักคุยเรื่องอดิเรกที่เขาชอบเวลาว่างนี่เขาชอบอะไรชอบเล่นอะไรคุยเรื่องนั้นหาเรื่องไปคุยหรือไปศึกษาไต่ถามผมอยากจะเรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ทราบว่าแต่เท่าในมีความชำนาญในเรื่องนั้นอย่างนั้นแล้วก็แม้อิ่มใจแล้วเลี้ยงอาหารกลางวันอีกก็ยังได้คุยเพลินไปเลยชอบอกชอบใจเพราะเขาชอบอย่างนั้นเราเข้าไปหาใครไม่ต้องอย่างนั้น
ไปขออะไรเขาก็ต้องไปให้เขาชอบก่อนพวกการทูตเนี่ยเขาจึงต้องศึกษาเรื่องบุคคลจะเข้าไปหานายกรัฐมนตรีคนใดไม่ใช่ไปถึงก็พูดเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องมันหนักต้องคุยเรื่องอื่นก่อนให้เกิดความสนิทสนมลงเกลียวกันก็ใช้หลักปุคคลัญญุตาคือการรู้จักบุคคลเป็นเรื่องใหญ่เรื่องปริสัญญุตาก็หมายความรู้จักบริษัทคนมันอยู่กันเป็นกลุ่มประมุขสอนบริสุภปริสัญญุตาหมายถึงสโมสรชุมนุมชนสโมสรพวกนี้เขาทำอะไรคนกลุ่มนั้นเขาทำอะไรสิ่งใดที่เขาชอบเขาไปถึงก็คุยเรื่องที่เขาชอบเขาพอใจเราก็เข้ากับเขาได้แต่ถ้าไปถึงไปขัดคอเขามันก็เข้าอะไรกับเขาไม่ได้ติดต่อกับอะไรไม่ได้เขาเรียกว่าคนบ่อนแตกเข้าไปตรงไหนก็บ่อนแตกทุกทีเพราะมัวไปขัดคอไม่รู้จักพูดเข้าหากันไม่มีอารมณ์ประนีประนอมชอบมีอารมณ์ขัดแย้งคนบางคนเนี่ยชอบขัดคอคนอื่นไม่ได้เรื่องอะไรแต่ชอบขัดคอนิดหน่อยๆขอให้ได้ขัดคอนิดหน่อยก่อนแล้วก็สบายใจเพื่อนอาตมาที่มรณภาพไปเมื่อเผาไปเมื่อปีก่อนนี้ท่านก็อย่างนั้นแหละครั้งแรกต้องขัดคอก่อนขัดคอยั่วอารมณ์บอกทำไมพี่ท่านไปพูดลองดูหน่อยที่จิตใจก็เป็นยังไงแล้วทีหลังคุยเรื่องเข้ากันได้นะแต่ว่าต้องขัดคอก่อนไม่ถ้าไม่ได้ขัดคอแล้วก็ไม่ได้แม่คนคุ้นเคยกันก็ต้องขัดคอกันเวลาไปอยู่ร่วมกับท่านเจ้าคุณพุทธทาสตอนเย็นก็มาฉันน้ำชุ่มเห็ดด้วยกันน้ำชุ่มเม็ดใบชุ่มเม็ดเอามาอังไฟให้มาดๆแล้วก็ชงลงไปในน้ำร้อนเอาน้ำตาลทรายแดงใส่ลงไปกวนๆคนละกระป๋องแล้วก็นั่งฉันไปพอฉันไปเดี๋ยวคุยอะไรขัดคอต้องขัดคอกันเรื่อยพอจบแล้วบอกว่าทำไมพี่ท่านไปขัดคออ้าวไม่ขัดคอแล้วจะแตกอย่างไรมันต้องขัดคอกันบ่อยๆเวลาฉันข้าวก็คุยก็ขัดคอกันพอขัดคอกันมันต้องตู้กันไปเตียงกันมาว่ากันไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่โกรธใช่เครื่องอะไรนิสัยอย่างนั้นจนท่านเจ้าคุณพุทธาว่าน้องท่านบุญชวนนี้ถ้าไม่ได้ขัดคอคนเห็นจะพูดอะไรกันไม่ได้ต้องขัดคอนิสัยท่านอย่างนั้นแล้วใครพูดอะไรแหลมมาก็มักขัดง่ายในเรื่องต่างๆเสมอนิสัยอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้โหดร้ายทารุณกับใครใจดีใจงามเมตตาปราณีต่อทุกคนที่เข้าใกล้แต่ว่าอย่างนั้นมักจะขัดคอให้เกิดอารมณ์ซะก่อนแบบนั้นก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยถูกเราควรจะหาโอกาสที่จะให้เข้ากันได้ในกับบุคคลเหล่านั้นในชุมนุมชนเหล่านั้นก็สบายใจการประสานงานมันก็เกิดขึ้นเพราะใช้ธรรมะเรียกว่าสัปปุริสธรรมธรรมสำหรับสัตบุรุษสัตบุรุษต้องรู้จักบุคคลรู้จักประชุมชนแล้วก็ต้องรู้เวลารู้เหตุการณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องพูดอะไรให้เหมาะแก่เรื่องแก่เหตุการณ์สิ่งทั้งหลายก็จะไม่ลำบากไม่มีปัญหามีความสะดวกสบายด้วยประการทั้งปวงอันนี้เอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วเมื่อคุยกันแล้วก็สบายใจเวลาใดเราพูดสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันร้อนใจเหมือนกันร้อนใจในภายหลังเสร็จเรื่องนั้นแล้วมานั่งเป็นตั้งคิดปัญหาร้อนใจไม่เหมาะทำไมจึงพูดออกไปอย่างนั้นคือว่าไม่ได้คิดก่อนคนเราบางทีวางแผนไม่ทันพูดอะไรวางแผนไม่ทันเผลอไปก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้ออกไปแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกตัวว่าเราผิดพลาดถามนี้โทรศัพท์ก็โทรไปขอโทษเสียหน่อยถ้าอยู่ไกลกันก็เขียนจดหมายไปขอโทษขอโพยกันเสียหน่อยอย่างนี้ก็เป็นการถูกต้องหลวงพ่อชาท่านเขียนเล่าในประวัติว่าคืนวันหนึ่งไปสนทนากับพระอาจารย์รูปหนึ่งอาจารย์รูปนั้นก็ตอบปัญหานั้นมาตอบปัญหาแล้วท่านก็มานอนยังไม่สว่างท่านองค์นั้นมาถึงบอกแม่เมื่อคืนนี่ตอบปัญหานั้นไปมันผิดนะไม่ถูกเมื่อคืนนี่นอนไม่ค่อยหลับเป็นกังวลอยู่แต่ว่าขี้เกียจมารบกวนกำลังนอนก็นี่สว่างแล้วขณะที่ทีนะมาบอกว่ามันไม่ถูกก็แก้ท่านไม่สบายใจในการที่จะได้พูดคำเช่นนั้นออกไปอธิบายผิดไว้ไม่ตรงตามพุทธพจน์เลยก็มาบอกว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจไหมนะอย่าเข้าใจในรูปอย่างนั้นท่านบอกว่าเมื่อคืนนี้นอนหลับไม่สนิทเป็นห่วงกังวล
ว่าสิ่งที่พูดไปนั้นไม่ถูกต้องมันตกนรกอยู่ทั้งคืนก็ว่าได้เขาจึงพูดว่าสอนธรรมะผิดตกนรกตกนรกคือว่าคนนับไปผิดแล้วไปปฏิบัติผิดเกิดปัญหาในชีวิตขึ้นมานี่ตกนรกแล้วเราเองผู้สอนก็ไม่สบายใจเพราะสอนสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำให้คนรับไปผิดคิดขึ้นมาเมื่อใดก็ไม่สบายใจการแก้ก็คือว่าไปบอกเสียใหม่ให้เขาเข้าใจเขียนจดหมายไปบอกก็ได้โทรศัพท์ไปบอกก็ได้เพื่อให้เขารู้เรื่องให้เข้าใจความหมายสิ่งทั้งหลายก็จะไม่มีปัญหาอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเราต้องทำความเข้าใจอันถูกต้องแก่คนทุกคนในเรื่องต่างๆที่เขาควรรู้ควรจะเข้าใจถ้าหากว่าผิดไปก็ไปแก้กันเสียใหม่ให้เป็นการเรียบร้อยสิ่งทั้งหลายก็จะดีขึ้นชีวิตของคนเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีมิตรมีสหายมีผู้ร่วมงานร่วมการกันตลอดเวลาเราจะต้องอยู่ด้วยการผสมประสานเข้ากันได้กับคนเหล่านั้นจะไปไหนจะทำอะไรก็ต้องไปให้มันเป็นเหมือนน้ำน้ำนี่มันคดไปตามลำแม่น้ำใส่อะไรมันก็เป็นอย่างนั้นใส่แก้วกลมก็กลมใส่แก้วเหลี่ยมมันก็เหลี่ยมทำอย่างไรก็เพราะนั้นอ่อนอยู่คนไทยเรามีลักษณะเหมือนน้ำไหลไปตามเรื่องที่จะไหลไปได้อ่อนโยนนิ่มนวลเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายไม่ชอบขัดคอใครในเรื่องไม่จำเป็นเพราะว่ามันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วก็พยายามที่จะอารุ่มอร่วยเข้ากันประเทศไทยเราจึงอยู่รอดปลอดภัยนะไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกนะเพราะอย่างนี้เพราะในหลวงท่านฉลาดท่านรู้จักใช้ธรรมะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้บุคคลรู้ประชุมชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องท่านเข้าใจเรื่องนี้ถูกต้องเลยก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาพาตัวรอดมานักการทูตไทยก็เข้าใจหลักการทางธรรมะนิ่มนวลเพราะพุทธศาสนาสอนให้เราอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่ให้แข็งกระด้างไม่ให้สู้ด้วยความแข็งแต่ให้สู้ด้วยความอ่อนโยนอ่อนน้อมเหมือนที่พระให้พรทุกวันอาภิวาทนาสีลิสะนิจังมุทธาปัจจายิโนจัตตารูธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังอายุวันนะสุขกำลังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นปกติอันนี้หลักใหญ่เสกคนไทยมาตั้ง 1,200 กว่าปีแล้วก็คนไทยเรามีนิสัยอ่อนโยนอ่อนน้อมสุภาพนิ่มนวลไม่มีใครสู้เพราะคนไทยเราเป็นอย่างนั้นไม่แข็งกระด้างไม่ยึดถืออะไรรุนแรงคนญี่ปุ่นเขายึดถือแรงพยาบาทก็แรงอะไรมันแรงนิสัยก็อย่างนั้นแต่ไทยเราไม่ลืมง่ายเรื่องอะไรเกิดขึ้นประเดี๋ยวก็ลืมแล้วเขาจึงพูดว่าคนไทยเป็นคนขี้ลืมอย่าพูดอย่างนั้นมันเสียภาพพจน์กว่าจะพูดว่าคนไทยเป็นคนประเภทรู้จักปล่อยวางไม่ใช่ขี้ลืมรู้จักปล่อยวางอะไรที่ควรปล่อยก็ปล่อยไปอะไรควรวางก็วางไปไม่เอามายึดไว้มันหนักอกหนักใจนิสัยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนพูดเขาไม่เข้าใจพูดว่าคนไทยขี้ลืมง่ายความจริงไม่ใช่อย่างนั้นลืมนั่นมันคนละเรื่องควรจะพูดหมายว่าคนไทยนั้นเป็นผู้รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ยึดไม่ถือในเรื่องอะไรมากเกินไปไม่เท่าใดก็ปล่อยได้วางได้เหตุมันพ้นมาแล้ว เกิดมาเดือนนู้นปีนู้นปล่อยไปแล้วถ้าจะเอามาพูดกันก็พูดเพื่อให้เกิดปัญญาพูดเพื่อเป็นตัวอย่างในการดำรงชีวิตไม่ใช่เอามาพูดกันด้วยความโกรธความเครียดหรือความพยาบาทอาฆาตจองเวรอะไรเราพูดกันอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายมันก็เรียบร้อยในชีวิตของเราแต่ละคนเราไปไหนด้วยความอ่อนก็คือมีเมตตาปราณีต่อกันร่วมกันกับใครๆก็ได้ไม่ถือเขาไม่ถือเราไม่ถือพักไม่ถือพวกไม่ถืออะไรไปไหนก็เป็นคนอารมณ์ดีมีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ากับคนได้นี่มันเป็นความสุขในชีวิตประจำวันการเป็นอยู่ต้องทำให้เกิดสุขทุกเวลาอย่านั่งคลุ้มใจอย่านั่งเป็นทุกข์ด้วยปัญหาอะไรๆต่างๆอันจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นในชีวิตของเราท่านทั้งหลายพูดมาก็พอสมควรแก่การเวลาตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยม
นั่งสงบใจ